วันนี้เราพิเศษนิดนึงนะครับนะกับการอันบ็อกซิ่งพวงมาลัย R5 Bundle Set ของ Moza Racing นะครับตามที่เรานัดหมายกันไว้วันนี้วันดีเพื่อนวันนี้ขอบคุณที่มาทักทายกันนะครับแหมไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีกันทุกคนนะครับสินค้ามาแล้วใครสนใจนะสาย PC Link ด้านล่างนี้เลยนะเพื่อนเดี๋ยววันนี้อันบ็อกซ์แล้วเปรียบเทียบกับพวงนี้กันเลยนี่ขวามือเนี่ย R9 เจอ R5 มันเล็กมันใหญ่กว่ากันแค่ไหนนะเรามาแกะกล่องกันคร่าวๆก่อนแล้วอาจจะลองดูซิว่ามันใช้ได้ไหมนะมันใช้ได้ไหมกับพวงมาลัยตัวนี้ด้วยอยากรู้รายละเอียดวันนี้เรามาคุยกันชิวๆเพื่อนเพื่อนถูกใจกดไลค์กดแชร์นะชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับแชร์ไปที่เพจไหนครับ Sim Racing Thai Game ของเรานะครับเพื่อนๆแล้วก็เพจอะไรครับ Super Speed RS Series ด้วยนะเพราะว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก Super Speed RS Series เพจนะครับผมราคานี่19970 19970นี่จัดกันไปดิทักไปที่ Super Speed RS Series นะใครซื้อสดนะจัดไปที่เพจเลยแต่ใครซื้อผ่อน Shopee ลิงก์ด้านล่างมีอยู่2ลิงก์จัดไปนี่ครับมาแกะกันเลยนะเอาเลยแกะกล่องมาอย่างนี้นะฮะสดๆร้อนๆอยากรู้เหมือนกันเป็นยังไงอันดับแรกนี่เลยคู่มือภาษาอังกฤษนะครับนะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะสีดำสีขาวมาอย่างนี้นะอันดับแรกในกล่องอันดับ2มีอะแดปเตอร์หัวอย่างนี้อะแดปเตอร์หัวเป็นอย่างนี้รายละเอียดตรงนี้อย่างเงี้ยกี่วัตต์กี่โวลต์อยู่ตรงนี้นะอันนี้90วัตต์นะ90วัตต์นะสำหรับจ่ายไฟให้กับตัว UBS นะด้านท้ายช่องเสียบปลั๊ก AC Power ตรงนี้ครับตรงนี้มีไฟให้ด้วยนะเดี๋ยวเสียบปลั๊กไฟมันจะขึ้นผมคิดว่าไฟมันจะขึ้นตรงนี้นะนี่นะไปละอะแดปเตอร์ถัดมานี่ด้านบนนะมันมีกล่องล่างอีกอันนี้กล่องบนออกมาอย่างดีพวงมาลัยครับแกะมาอย่างนี้ยังไงหูยดีนะดี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 ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาผมว่าได้เลยล่ะมีปุ่มสารพัดปุ่มก็โอเคนะก็งานเก่งนี้ก็โอเคครับตรงด้านหน้าเป็นโลหะนะครับด้านหน้าโลหะตรงด้านหลังเป็นโมดูลเป็นพลาสติกครอบด้านหลังนะแล้วก็มีควิกลิสต์นี้ควิกลิสต์นี้ไม่เหมือน R9 นะไม่เหมือนตัวที่มากับ R9 นะควิกลิสต์มันจะเล็กนิดนึงผมตุ๊กป้ามันเล็กแล้วมันก็เบาด้วยนะครับถือว่าดีควิกลิสต์อย่างงี้ส่วนตัวที่จับเนี่ยถือว่าดีเป็นหนังเทียบนะน่าจะเป็นหนังเทียบนะเนื้อดีแล้วก็มีมาร์คกิ้งตรงนี้ด้านบนเป็นสีขาวนะเป็นหนังเลยหนังเย็บนะหนังเย็บดีปุ่มใช้ได้แล้วก็มีโลโก้ Moza Racing อยู่ตรงนี้มีปุ่มโฮมตรงนี้ปุ่มเมนูตรงนี้ปุ่มเรดิโอด้านนี้ปุ่มสตาร์ทด้านนี้นะเสียงก็ประมาณนี้นะปุ่ม R ตรงนี้นะปุ่ม X Y B A ตรงนี้ปุ่ม P ปุ่ม Box Box ตรงนี้นะ F L หูปุ่มเยอะนะปุ่มเยอะปุ่ม N มีไฟนี้ด้วย R G B ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะแหมราคานี้บอกเลยว่าสุดเพดอลชิปเนี่ยเสียงตามนี้เลยนะแล้วก็มีควิกลิสต์ที่ดีนะฮะตรงนี้เวลาแกะต้องแกะออกเลยอ่ะนี่แกะไปอย่างนี้นี่นะควิกลิสต์ของเขาหน้าตาอย่างนี้น้ำหนักนี่ใช้ได้อยู่จบไปอันนี้จบไปพวงมาลัยนะไปแล้วนะตรงนี้ในพวงนี้ไปนะหน้าสวยงามหนักแล้วก็รู้สึกว่าฟังก์ชันจะเต็มแน่นอนจะเต็มเลยถัดมากล่องด้านล่างข้างในมีอะไรอีกครับดึงข้างบนออกปุ๊บนี่เจอกล่องก่อนกล่องอันนี้อะไร
็นตัวแคมป์นะเป็นตัวหนีบครับเป็นตัวหนีบให้วิวเบดกับตัวโต๊ะก็ได้นะเทเบิลแคมป์ครับเทเบิลแคมป์นะดีเลยนะหนีบผมว่าแน่นอนหนีบโต๊ะสบายเลยอะตัวเนี้ยแถมมาให้ด้วยนะครับในชุดเลยอะนะตามนี้นะถัดมาสายตัวนี้นี่ครับที่ต้องมีเลยเอาออกคันเหยียบแล้วมาอินพุตเข้าวิวเบสนะครับตรงที่เขียนว่าเพโดนะครับด้านท้ายในวิวเบสมันจะมีอยู่ใช้สายนี้ไม่ใช่ RJ12 นะมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าคล้ายสายแลนเลยอะประมาณสายแลนเลยนะประมาณสายแลนเลยนี่นะครับนะในถุงใหญ่นี้มันก็มีนะครับน็อตแล้วก็หกเหลี่ยมมาให้ในถุงครับน็อต M6 หัวสั้นนะหัวสั้นมาให้แหมพร้อมเลยละสำหรับยึดตัวเนี้ยกับตัวแคมป์แล้วก็มีตรงนี้อีกเป็นน็อตนะเป็นน็อตแล้วก็มีประแจหกเหลี่ยมตัวเล็กๆเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ไขของเขานะแล้วก็มีประแจปากใต้เบอร์13กับเบอร์10นะฝั่งหนึ่งเบอร์13กับเบอร์10แล้วก็มีนี้มาให้ด้วยนะโฟมมีโฟมมาให้ด้วยโฟมอันเนี้ยเป็นยางนะสำหรับลองเพดอลผมว่าเวลาสำหรับลองเพดอลชิปนะครับเนี่ยนะค่อยว่ากันถัดมาสาย USB data นี่เอาพุทออกจาก wheelbase ไปเข้า PC input ที่ wheelbase นะแล้วก็เอาพุทไปที่ PC ของเรานี่นี่นะในถุงในถุงนี้นะแล้วก็อีกเส้นนึงก็ได้สาย AC power นะครับ AC power เราออกจากเนี่ย input เข้าอะแดปเตอร์หัวนี้อันนี้ก็เข้าที่ปลั๊กไฟบ้านเรานะหัวเป็นอย่างงี้จำ accessory หมดไป accessory หมดละถัดมาหูยโผล่มาให้หมดเลยทุกอันเลยอ่ะสเกยใจคอคุณใจดีจริงๆจัดไปเลยครับเป็นไงเนี่ยวิวเบสด้านหน้าอย่างงี้นะด้านบนอย่างงี้มีรูน็อตสำหรับอันนี้ใส่อันนี้นะได้ด้วยนะแดชบอร์ดของโมซ่าใส่ได้ตรงนี้นะครับแดชบอร์ดด้านข้างอย่างนี้ดีงามด้านล่างอย่างนี้ใส่น็อตตรงนี้มีซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้ด้วยตรงนี้พลาสติกฝั่งนึงเป็นพลาสติกยะตรงนี้ตรงนี้เป็นโลหะตรงนี้โลหะอีกมุมนึงด้านข้างอย่างนี้มีโลโก้เลยโลโก้โมซ่าอยู่ตรงนี้ส่วนด้านหลังก็อย่างนี้ก็ตรงนี้พาโดนะพาโดที่สายเมื่อกี้เนี่ยครับสายพาโดตรงนี้แล้วก็ USB ตรงนี้ USB data ตรงนี้แล้วก็ power input ตรงนี้นะแล้วก็ power ปิดเปิดตรงนี้ส่วนสายตรงนี้เป็น jack ตรงนี้นะมีโลโก้มีคีบตรงนี้ซ้ายขวามีรูน็อตด้านนี้ด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้ยังไงใช้กับพวงรุ่นอื่นได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวเราว่ากันวิวเบสนะจบไปนี่วิวเบสมาที่เพโดคันเหยียบนะผมบอกเลยว่าดีมากตัวนี้น่าสนใจเป็นแม่เหล็กนะอันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับคันเหยียบเพโดคู่เนี่ยแม่เหล็กนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามารีวิวอีกทีนึงนะวันนี้ผมจะใช้คันเหยียบที่เป็นตัวท็อปของเขานะแต่อันนี้ดีเลยผมบอกเลยว่าดีงามก็สามารถซื้อแอดออนเพิ่มได้นะไม่ว่าจะเป็นโหลดเซลล์ก็ได้ใส่เพิ่มไปแทนก็ได้หรือว่าจะเป็นซื้อคลัตช์เพิ่มมาใส่ก็ได้นะด้านหลังก็มีสายเชื่อมต่อหากันเนี่ยนะอย่างแน่นอนตัวนี้ไม่มี USB output นะมันมี USBเอาพุทครับมีแต่ว่าคลัชอินตรงนี้นี่ช่องคลัชอินตรงนี้คลัชอินแล้วก็เอาพุทไปที่วิวเบดตรงนี้นะแค่นั้นเองนะซึ่งมันไม่ใช่ USB แยกน่าสนใจตรงนี้ครับแล้ววิวเบดที่มันไม่มีช่องคลัชช่องสายอินพุทอะทำไงอะจริงไหมอย่างตัวเนี้ยไม่มีนะอ่ะถอดเลยลองกันเลยเพื่อนตูมอันนี้ R9 นี่อันนี้ R9 นะ R9 ยังไง
ี่นะประมาณนี้เล็กกว่ามากนะครับ R5 แต่ว่าผมก็รู้สึกถึงมีความ power ในกำลังของมันอยู่ต้องมีแน่นอนนะเดี๋ยวว่ากันใครก่อนแน่นอนใช้กับคอกพิท LIS SS Series ตัวนี้ได้ไหมฮับคอกพิทตัวนี้ต้องได้อยู่แล้วฮับคอกพิทที่ดีสุดตลอดการครับในตระกูล LIS Series ครับผมเพิ่งทดสอบตัวนี้ไปEsto Corsa Competizione ไปบน PC นะแล้วก็วันนี้เขามีอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะผมก็อัปเดตเรียบร้อยไปแล้ว Power ออกเป็นอย่างงี้นี่นะนี่แต่ Quick Release ขนาดเท่ากันน่าจะประมาณ50มิลครับนี่เทียบกันตัวต่อตัวไปเลยยกไหวไหมหนักใช้ได้นะนี่นะอย่างนี้เลยแหมจะนี่จับพอดีอยู่มือพอดีเลยนะดีอย่างนี้นะสีสวยผมชอบสีอย่างนี้แหละสีมันดูทึบๆดิมันดูแบบสีเดียวกับคอกพิทเลยไงมันเข้ากันเป๊ะเลยนะR9 เจอ R5 หน่อยป่านนี้ก่อนนะAre we go ต่อไปครับเอาอะแดปเตอร์มานี่อะแดปเตอร์หัวอย่างงี้จิ้มเข้าไปที่ด้านหลังใช้จุดสัมผัสเอาหรือว่าจะเสียบไปเลยอย่าดีกว่าเพื่อนดูหน่อย นี่เสียบอย่างงี้ไปตุ่ม USB เสียบเข้าไปตุ่ม power supply เอาหัวเดิมออกเอาหัวเก่าใส่สายไฟพันกันหมดแล้วตอนนี้โอเคคู่มือหน้าตาก็อย่างนี้เสียบไปมันต้องเจออย่างนี้ในแอปมันต้องเจออย่างนี้นะแล้วตั้งค่าอะไรต่างๆอย่างนี้นี่วิธีการเสียบเนี่ยโมซ่าขึ้นด้านหลังต้องเป็นอย่างนี้เสียบเข้าไปจากนั้นพวงมาเอาพวงแกะออกมา yesHere we go! Woohoo! สุดยอดหมอละเอเซโต้คอสซาคอมพิซิลเน่นะครับบน PC เอ้ PC นะดีไปที่ออปชันก่อนอันดับแรกนะครับไปที่คอนโทรลเลอร์สนะครับจากนั้นก็ไปที่สเตลลิงวิวนะครับแล้วก็เลือกสเตลลิงวิวนี่วิวเบสเลือกไปแล้วนะแล้วก็ชิปอัพเปลี่ยนไปนี้ชิปดาวเปลี่ยนเป็นอันนี้ฮะแล้วปุ่มต่างๆตรงเนี้ยมีอะไรบ้าง move up move left move right เดี๋ยวว่ากันอัดท็อกให้หนักเลยเพื่อนเกณฑ์ไปเท่าไหร่100จัดไปดิ minimum force อ่ะดันมันเลยเพื่อนมันมีเท่าไหร่15เลยเปล่าเอา15เลยไหม minimum force นะ damper อ่ะเดี๋ยวว่ากันนะพอมอซ่าพิทเฮามีอย่างงี้นี่เห็นไหมผมตั้งไว้ตรงนี้นะแล้วก็ไปที่GT setup ไปกันอ่ะ GT setup ก่อนเลยก่ะง่ายๆวันไหนใครมาอันนี้ก็จะได้รู้กันว่า setup นี้เป็น setup ที่เราอ้างอิงกันว่ามันใช้ในนี้นะเซฟเป็น R5 ตูมเซฟกลับไป single player จัดไปเอาจริงนะน็อตผมยังไม่แน่นเท่าไหร่นะไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอเคเหมาะสมดูแอคชั่นมันอย่างนี้นะโอเคชนอะไรนี้
แอคชั่นมาเต็มB ตอบสนองดีนะใช้ได้เลยอ่ะสมกับเป็น5นิวตันแอคชั่นดีนะเฮ้ยผมไขน็อตที่นั่นก่อนดีกว่ามั้งคือรูมันทางกันอยู่ไงผมไม่อยากไขเป็นลึกต้องขยับรูใหม่คือต้องไขทั้งสองข้างให้พอๆกันอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาให้นั่นค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะพอดีเลยเพราะรูมันถ่าวกันประมาณครึ่งนะครึ่งมิลอ่ะเบียดกันรูมันเบียดกันนิดนึงคือรูขนาดรูมันระยะมันตรงกันนะซ้ายขวาปีนคงปีนขอบนี่ชัดเลยชัดเหมือน R9 เลยนะชัดด้วยความเป็นเด็กได้นะไม่ได้เล่นนานเป็นอาทิตย์เลยเนี่ยแล้วก็ใช้เกมที่เป็นมาตรฐานที่ทุกคนน่าจะโอเคกันดีไม่ว่าจะยังไงคือฟอร์ฟีดแบ็กมันจัดจ้านแน่นอนเกมนี้ผมว่าอยู่นะจบได้อะตัวเนี้ยจบเลย GT จบเลย PC เนี่ยบอกเลยว่าจบตัวเนี้ยได้ชัดด้วยความเป็นเด็กได้ด้วยนะแล้วมันชัดด้วยนะครับเหลือแค่น็อตให้นั่นอย่างเดียวเนี่ยมันต่อสองดีได้นะได้อีกเกมนึงด้วยนะครับนี่เซตอัพอย่างงี้ผมเซตอัพตามนี้นะครับผมเซตอัพที่ Formula 1ครับนะแล้วก็โฟลแบบผมปรับสุดหมดเลยนะแล้วผมก็จะกลับไปที่หน้าโฮมแล้วผมจะไปที่ Assetto Corsa นะผมไปที่ Assetto Corsa นะครับแล้วก็เปิด Assetto Corsa ธรรมดาขึ้นมานะหนังดีด้วยนะครับนะผมชอบตัวที่เป็นวัสดุที่เป็นอย่างเงี้ยเก็บมาดีโอเคถือว่าเนียนเลยแหละมาสติ้งก่อน
มีตัวตั้งค่าให้ตรงนี้ไหมมีไหมมีโมซ่าให้ด้วยนะ R16 เนี่ย R16 Steering ตรงนี้ Throttle นี่ Brake Brake Clutch โอเคนะประมาณนี้ Shifter มีขึ้นนะเรียบร้อยนะเซฟอีกทีหนึ่งเซฟแล้วนะไปดรายฟ์อีกทีหนึ่งครับเทียบกับ T300 หน่อยครับต่างกันเยอะไหมครับคุณ ADK สวัสดีครับคุณ ADK T300 ใช่ไหมเดี๋ยวผมเทียบให้ครับอันนี้ผมเซตอัพ default ของ F1 ของเขานะเอาละนิดนึงนะแป๊บนึงนะแม่ผมเล่น9นิวตันมาตลอดไงเออ8กับ9มาตลอดอ่ะจะนิดนึงนะผมจะมีความต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานิดนึงผมจะไปที่การตั้งค่าของมันนะแล้วผมขอไปที่ออปชั่นsteering wheel นะครับ forward feedback gain นะผมขอตั้งมัน100นะขออนุญาตเลย บอกเลยไม่อิ่ม40ไม่อิ่มฟิลเตอร์จัดไปเดี๋ยวเพื่อน20นะมินิมัมฟอร์สขอเติมหน่อยไม่ไหวไม่พอไม่อิ่มมือนะมันขาดไปจากที่เล่น9นิวตันมาตลอดอ่ะมันต้องนิดนึงนะคิร์ฟเอฟเฟคโรดเอฟเฟคนี่เติมมาอย่างละ10แล้วกันนะอย่างละ10ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันชิปเอฟเฟคด้วยก็ชิปเวลาเข้าเกียร์ปุ๊บมันจะมีเอฟเฟคแบบสั่นสะเทือนอะไรอย่างงี้นะ ABS เอฟเฟคนี่เวลาเบรกด้วยนะครับ30ไปเลยดีกว่าอ่ะดาวว่า30แล้วกันนะถึงจะอยู่มือถ้าเยอะไปเดี๋ยวค่อยมาปรับลงจะได้รู้ว่าพุงแรงมันร้อนมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็แน่นอนนะผมตั้งที่โมซ่าพิทาวไปแล้วนะครับที่ 100% นะครับ for feedback นะถึงจะเป็นเซตอัพ F1 ที่เป็นของโรงงานที่เขาให้มาก็ตามนะแต่ว่า maximum torque อ่ะผมตั้งไปเลย100นะเออตามเซตอัพนั่นเลยโอ้มาแล้วนี่สิที่ผมต้องการนี่สินี่แหละนี่แหละโอ้โหแรงเว้ยวันนี้อิ่ม
อิ่มได้อิ่มได้เฮ้ยนี่มัน9นิวตันหรือเปล่าวะโอเคนะผมปรับร้อยนะมือผมอย่างนี้นะเนี่ยชนชนอย่างนี้เลยนะนี่หูมันไวมันไดเรกไดไงชนชนอย่างนี้เอาคืนได้ไหมเอาคืนก็ฉับไวดีอะโอ้โหปรับฟอร์มแบก100ผมว่าได้โหมันให้อารมณ์แบบเนี่ยแหละความเป็น5นิวตันแท้ๆเนี่ยอย่างงี้นะปรับเต็มทั้งหมดเลยนะเหลือไม่9ก็อยู่ได้นะครับอุ่นๆเลยเนี่ยอุ่นๆถ้าเทียบกับ T300 ผมว่ามันเป็นสายพานไงค่าในการส่งกำลังอ่ะที่ค่าจากเกมให้พวงมาลัยทำงานนะครับมาส่งมาแล้วพวงมาลัยมันทำงานได้อ่ะผมว่าตัวไดเรกไดรฟ์มันเป็นประเภทการส่งกำลังที่ดีกว่าสายพานนะมอเตอร์แบบประเภทเนี้ยมันต่างกันนิดนึงตรงนี้คือผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันให้การตอบสนองที่ดูคล่องแคล่วคล่องแคล่วว่องไวดีครับผมใช้ที่300มายาวนานเหมือนกันผมรู้สึกว่าที่300มันดีสำหรับผมแล้วนะครับนะถึงจะเป็นแค่3นิวตันนะครับ3นิวตันแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราดันจากในเกมเยอะมันก็ทำงานได้นะครับใช้ได้เหมือนกันเลยนะที่300อ่ะมันก็ผมเคยดันจากในเกมเรลูมเลสซิ่งเอสเพลนดันซะเยอะเลยอ่ะในที่300มันก็ให้แรงใช้ได้เลยนะครับแต่นิดนึงครับเวลาเราหมุนเวลาเราขืนในจังหวะที่แบบจิกคงจิกเคนซ้ายขวาเอาคืนนู่นนี่นั่นครับบางทีมันตอบสนองไม่ทันการตอนที่ใช้ที300อยู่และไม่เคยใช้ไดร์ไม่รู้นะว่ามันมีการข้ามเฟรมอะไรยังไงหรือว่าตอนนั้นผมใช้ที300อย่างเดียวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคดีว่าอะไรเงี้ยนะแต่พอมาใช้ไดร์ไแล้วใช้ไปนานๆสับไปสับมาสายพานกับไดร์ไสับไปสับมารู้สึกเลยว่าอ๋อไดร์ไมันแตกต่างกันประมาณนี้เนาะอะไรเงี้ยยิ่งผมสับมาใช้เนี่ยตัวเนี้ย8นิวตันทอร์กนะของ Fanatec อ่ะสายพานดูโอเบลอ่ะผมก็ใช้สลับกับDirect Drive 8นิวตันของ DD Pro ได้ความแตกต่างนะ8นิวตันเหมือนกัน DD Pro กับFanatec กับ Sport View 2.5 View Base ไงฮึโอเคอันนี้มันร้อยนะพูดถึงว่าถ้าเราปรับสุดมันก็ได้ครับผมว่าอันนี้ชัดกว่าที300นะครับชัดกว่าเยอะเลยแล้วก็ตอบสนองทันท่วงทีดีนะเป็นตัวจบได้เลยบอกเลยครับราคานี้สำหรับ PC บอกเลยว่าถ้าเพิ่มได้จัดมาถ้า T300 มือ1มันอยู่ที่ 19,500 นะ 19,500 ตัวเนี้ยมัน 22,970 บาทนะนั่นแหละครับปกติ 22,970 บาทนี่บาทนี้หรือว่า Shopee ลิงก์ด้านล่างครับ 21,970 บาทนะครับนะเหลือนะผ่อน 0% 10เดือนด้วยที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยใน Shopee อ่ะนะแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อผ่านเพจที่ถูกกว่าคือ 19,970 บาทอ่ะก็ที่ลิงก์ Facebook นะมีคันเหยียบมีพวงมาลัยที่บอกเลยนะพวงมาลัยที่ดีเลยอ่ะ
ฟังก์ชันครบมี LED ตรงนี้ให้ด้วยอ่ะโอ้โหจะคุ้มค่าอะไรขนาดนั้น สุดยอดที่สุดแล้วของ PC ผมว่าเซตเนี้ยสุดแล้วและมี Quick Release อย่างนี้ด้วยนะเราเอา Quick Release เปลี่ยนใช่มั้ยแล้วเอาซื้อเฉพาะ Quick Release แล้วใส่พวงธรรมดายังใส่ได้เลยเนี่ยแหละข้อดีของ Quick Release แบบนี้แหละรู้เรื่องคือมินิมัมฟอนต์เราตั้งเพิ่มได้อีกนะจะให้มันแรงขึ้นอีกก็ได้นะแต่ผมตั้งแค่นั้นนะ30มันดีตรงที่เราปรับEQ ในเกมแล้วเราสบายใจว่ามันตอบสนองได้แน่เหมือนลำโพงมันมี PM ที่มันชัดอะนะปรับแหลมก็มาแหลมเพราะมันเป็น Direct Drive ไงงานถ้าเทียบกับสายพานอย่างที300เนี่ยทอร์กน้อยกว่าอยู่ละที300เขาว่าทอร์กอยู่ที่ประมาณ 3.5 3.9 อย่างงี้นะคือไม่เป็นทางการนะทอร์กมันไม่เป็นทางการอะประมาณ 3.5 3.9 เขาว่าอย่างนั้นหลายๆสำนักของต่างประเทศเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาว่า 5.5 เลยครับต่างกัน2นิวตันเมตรซึ่ง2นิวตันเมตรนี่นอกจากแรงบิดที่เยอะกว่าแล้วยังระบบการส่งกำลังที่เป็น direct drive ตรงอย่างเดียวเลยอะนะเกมสั่งมายังไงตียังไงไปอย่างนั้นครับนะต่างกับที่300แน่นอนครับใครเล่น PC ถือว่าคุ้มมากนะเดี๋ยวผมจะเทสให้ว่าเล่นกับDrive Hub แล้วมันต่อเข้ากับ PlayStation ได้ไหมหุ้ยอยู่อาจจะเหนื่อยนิดนึงสำหรับ5นิตันถ้าอยากจะได้แบบฟอร์ฟิตแบบกระชากแขนจะให้ใกล้เคียง9จานนิดนึงมอเตอร์อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะถ้าเรื่องความชัดความละเอียดที่ให้กำลังให้การส่งกำลังจากเกมผมว่าไอ้สนามเนี้ยผมเล่นกับ9นิวตันมาตลอดไงมันสะใจดีมันแบบว่าหายคันดิYes ดีงามเพื่อนว่ายังไงแหมพักเบรกหน่อยมามีมัมฟอร์ผม15แล้วนะลดเอฟเฟกต์ขึ้นมาหน่อย50ไปเลยเซฟ R5 ตูมโอ้มันแรงมินิมัมฟอร์สเยอะไปว่ะมันแรงเกินเหลือมินิมัมฟอร์สน้อยๆหน่อยกันนะ5พอเยอะแยะอะไรมากนะSorry หุ้ย Qualify นะหุ้ยเยอะพอพี่แบกเยอะดีนะให้ดีสมควรนะประมาณนี้แหละไม่ขาดไม่เกินนะ5นิวตันอ
ช้เปิดความแรงของจากในเกมอะเกณฑ์ของเกมอะให้มานะแต่ว่าทอร์กในการตีมันตีได้แค่5นิวตันจริงๆนะคือในการเบี่ยงแต่ละครั้งอะมันได้แค่5นิวตันถึงจะปรับเกณฑ์ให้เยอะขึ้นแต่มันก็เบี่ยงได้แค่5นิวตันจะใช้การเบี่ยงได้แค่5นิวตันในการเบี่ยงนะถึงจะเปิดเกณฑ์เยอะก็ตามในการเบี่ยงตีซ้ายตีขวาแอคชั่นของเอฟเฟกต์อะมันได้5นิวตันแค่นั้นนะมันดูเหมือนเยอะขึ้นใช่ไหมแต่มันเยอะขึ้นด้วยเกณฑ์ที่ดันให้สูงขึ้นเท่านั้นเองนะแต่แรงทอร์กในการตีของแต่ละครั้งเนี่ยมันได้ตีสูงสุดของมันละเพราะผมปรับสเตรนท์ของทอร์กเนี่ยเยอะสุดละนะมันได้เท่านี้แต่ถ้าเป็น9นิวตันเนี่ยปรับสเตรนท์ให้สุดเลยให้กลายเป็น9นิวตันแต่เกณฑ์ในเกมอ่ะปรับไม่ต้องถึง100อย่างเงี้ยนะเอาเกณฑ์ลงแต่ว่ามันตีชัดไงชัดด้วยแล้วก็มีกำลังในการตีเพิ่มมากขึ้นด้วยครับนะ9นิวตันเลยชัดกว่า5นิวตันแน่นอนแล้ว 5.5 นี่เขาว่าจะ 5.5 นะผมก็ว่าโอเคนะ 5.5 เป็นไปได้ 5.5 นิวตันที่เป็น Direct Drive ผมว่าตีชัดกว่า 3.5 ของ T300 นะที่เป็นสายพานเนื่องด้วยทอร์คด้วยนะแล้วก็กระบบการส่งกำลังด้วยที่เป็น Direct Drive ผมว่าโอเคนะแล้วก็ความร้อนความร้อนเนี่ยแหมต้องยกให้เขานะครับเพราะว่ามันร้อนยากนะครับนะมันใช้มอเตอร์แค่ตัวเดียวเลยอะและตีมันทำงานตีไม่กี่องศาเองนะถ้าเป็นT300เนี่ยมันมอเตอร์เล็กนิดเดียวนะมันตีโอ้โหหมุนไปกี่รอบอะกว่าจะให้ทอดเฟืองให้มันมีทอร์กเยอะถึง3อะมันต้องหมุนกี่รอบใช่ไหมมันก็ต้องมีเกิดความร้อนกันได้นะครับอย่างที่เราเจอกันมาตลอดผมเอาเท็กชั่นลงดูนะเลยเวียนหัวเวียนหัวมันเป็นมุมกล้องแล้วนะโอ้โหรถเอฟเฟกต์มาเต็มยอดไม่ใช่เล่นๆ เลยนะ5นิวตันตัวเนี้ยก็คล้ายๆกับ5นิวตันของ DD Pro แหละอารมณ์เดียวกันนะให้ผมเปลี่ยนมุมกล้องก่อนดีกว่าเออมาละผมว่ามันใส่พวงนั้นได้นะเดี๋ยวระหว่างผมรีวิวให้ดูว่ามันใช้งานยังไงนะผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับที่นึงนะครับคุณพัสสันไอตัวนั้นเพดานชิปคล้ายๆที่300เลยเสียงครับและความหนาของไอ้ตัวเพดานชิปเนี่ยพอๆกันเลยพอๆที่300เลยอ
วนชนดูรายนี้แอคชั่นชัดเจนเลยคมเจนเจนมาร์กิ้งดีนะผมเห็นชัดดิมันอยู่ในระยะสายตาตลอดเลยอะแต่ถ้าเป็นของแฟนาเด็กมันจะเป็นอันนี้ใช่ไหมมันจะเป็นจออยู่ตรงนี้เลยตรงขอบพวงมาลัยเลยล้ำลึกแฟนาเด็กอะการออกแบบล้ำลึกพื้นแทร็กนี่ละเอียดดีใส่ถุงมือผมก็ว่าจับโอเคดีนะอาจจะลื่นมือนิดนึงนะแต่เนื่องจากถุงมือผมมันลิมิตขอบอะไรชัดอยู่นะมันขึ้นอยู่ลิมิตยางอ่ะดีอยู่แต่ว่าเขาให้อันนี้มาให้ด้วยนะครับนะจะเป็นลูกยางสำหรับลองเพดานชิปอ่ะให้มันแบบไม่ดังก๊อกๆอ่ะจะมีให้ดังกุ๊บๆแทนนะเดาว่าอย่างนั้นมันมีมาให้สำหรับตัวนี้ด้วยไอตัวเพดานชิปที่เป็นแม่เหล็กของพวงมาลัยที่มันเป็นทรง GT อ่ะมันดังกักๆๆเลยอ่ะมันเป็นแม่เหล็กดังกุ๊บ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 เว้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยแต่ถ้าใส่ตัวนี้ลองไปก็ได้ช่วยได้ผมสปินเนี่ยโอเวอร์สตีเนี่ยเงี้ยชัดอยู่นะก็เหมาะสมกับ5นิวตันครับประมาณนี้แหละเฮ้ยชัดเลยแหละมันคืนมือเลยนะรถจะเอาไม่อยู่อะไรเงี้ยถ้ารถเป๋อะแอคชั่นให้ยังไงมันก็ได้นะครับครบอะครบเครื่องรถเสียการทรงตัวเหลือแค่เราไปปรับจูนให้มันถูกจริตเราอะนะมันดีอย่างนึงคือมันปรับลักษณะของฟอร์ฟีดแบ็กตามที่เราต้องการได้มันดีกว่าที่3ล้อตรงนี้นะอยากได้แดมเปอร์เพิ่มขึ้นอยากได้สปริงเยอะขึ้นอยากได้สปีด
steering wheel speed เพิ่มขึ้นนะเวลาต้องการให้พวงมันตีกลับไวตีกลับช้ามันเพิ่มได้นะแต่สำหรับ5นิวตันแล้วจะให้พวงมาลัยมันตีกลับไวเนี่ยเท่า9เนี่ยน่าจะยากนะเพราะว่าทอร์กมันอาจจะไม่จัดขนาดนั้นนะใครแรลลี่หรือว่าดริฟท์ที่ต้องหมุนพวงมาลัยหลายองศาหลายรอบผมแนะนำเอาทอร์กเยอะไว้ก่อนผมก็จะขับไปเป๊ะไปแงะเข้าพิษดูดิดีกดเลยเพื่อนใครสนใจก็กดลงไปข้างล่างเลยทีเดียวรู้เรื่องดีงามแน่นอนใคร PC ตอนนี้ผมเป็นหัวมากเลยเพราะว่าเฟรมเรทมันไม่ได้โอเคเข้าพิดก่อนประมาณนี้นะเพื่อนหอมปากหอมคอรู้เรื่องรู้ราวกันไปช่วงหนึ่งนะยังไงเพื่อนๆตัดสินใจกันดูนะประมาณนี้เพื่อนๆก็ขอบคุณนะที่มาทักทายกันครับนะเดี๋ยววันไหนเราจัดกันราคาแรงหน่อยนะตัวนั้นแต่บอกเลยว่า R5 จบทุกขบวนการเลยครับใคร GT ใครมือใหม่ใครลองเลี้ยง T300 ไว้ผมว่าตัวนี้เป็นตัวจบของ PC เลยนะไม่มีตัวไหนราคาดีเท่านี้แล้วนะครับแล้วก็คุณภาพดีเกินราคาขนาดนี้นะครับแต่คนเล่นน้อยนะคนเล่นน้อยเกี่ยวกับเรื่อง F1 อ่ะพวงที่มันเป็น F1 ที่มีแดชบอร์ดอะไรพวกเนี้ยคนเล่นน้อยอยู่ขอบคุณทุกคนที่มาเข้ามาทักทายกันในวันนี้นะครับนะขอบคุณทุกคนเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะสนับสนุนช่องเราให้ยังอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับนะมาเจอกันในครั้งหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนนะครับเพื่อนๆนะขอติดตามช่องไว้หน่อยนะเดี๋ยวจะมีวันไหนสตรีมอะไรอัปเดตมาจะมาอัปเดตให้กันอีกทีนึงนะครับนะเพื่อนส่วนตัวนี้ก็อย่างนี้เลยนะดีจริงๆหรือใครงบไม่เกินหมื่นอะใครมีงบประมาณ 8,970 บาทก็ G29 นะครับที่ Super Speed LS Series นะครับ 8,970 บาทนะครับอะจับได้เลยนะสินค้าเมื่อ1ประกัน2ปีนะถูกพวงตัวเนี้ยถูกมากถูกสุดนะตอนนี้นะ
แต่ได้เฉพาะ PC นะอันนี้ทำใจไว้ก่อนนิดนึงใครเล่น PC มีแจกของถูกๆทั้งนั้นเลยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะรุ่นเนี้ย สุดๆแล้วถูกและคุ้มอ่ะนอกจากถูกแล้วยังคุ้มอีกอ่ะคุ้มกับถูกก็ต่างกันนิดนึงนะถูกก็คือแบบว่าถูกอย่างเดียวอ่ะคุณภาพไม่ได้จัดจ้านเท่าไหร่แต่อันนี้ทั้งถูกด้วยทั้งคุ้มด้วยอ่ะคู่กันไปเลยอ่ะสำหรับ PC นี่แบบมีตัวเล่นเยอะมากเลยนะเหลือคือมันพอกับ9เลยนะแต่มีความรู้สึกว่า9มันจิกกว่านี้แต่นี้ก็อยู่แล้วนะจะเอาอะไรอีกอ่ะมันเหลือๆเลยไม่มีอะไรให้ได้มากกว่านี้แล้วผมว่าสำหรับตัวนี้นะ5นิวตันก็ว่า 5.5 เลยอะแต่ผมรู้สึกว่ารู้สึกดีกับควิกรีลีสเขานะเขาทำเป็นควิกรีลีสตัวที่มันแบบไม่หนักอะถ้าเกิดจะเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยมันหนักควิกรีลีสมันหนักฟอร์ฟีดแบ็กก็ปรับได้นะครับฟอร์ฟีดแบ็กก็ปรับได้อะคิดดูดิเหลือๆโหงบประมาณนี้นะได้อย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวนี้นะโหมันอะไรเนี่ยลั่นลั่นลั่นราคานี้ซื้อ Brook Converter เล่นกับ PlayStation ยังคุ้มเลย Brook Converter เท่าไหร่ประมาณ 6,000 อ่ะ 5,000 6,000 อ่ะซื้อกับตัวเนี้ยอ่ะ 2,500 2,600 อ่ะถ้าซื้อ Super Speed มันประมาณ 19,000 ใช่มั้ยอ่ะตี 20,000 20,000 บวก Brook Converter ที่มันเล่นกับ PlayStation ได้ยังคุ้มเลย 25,000 เอาจริง
ไปแล้วอันนี้ความคุ้มนะความคุ้มเดี๋ยวมาเช็คกันดูว่ามีฟอร์ฟีดแบ็กหรือเปล่าเออมีฟอร์ฟีดแบ็กหรือเปล่าตอนใช้บลูคอมพิวเตอร์เดี๋ยวว่ากันอีกทีฟอร์ฟีดแบ็กจะเละหรือเปล่า มันก็ไม่รู้ไงมันของมันหมดไงบลูคอมพิวเตอร์ทัวร์มันหมดครับขายดีดิถ้าเสียแต่ฟอร์ฟีดแบ็กมาก็ขายดีผมลองกิมไม่รู้เป็นร้อยครั้งแล้วไม่ได้คือมันได้นะแต่ฟอร์มแบบไม่มาแต่ตัวนี้ไม่แน่นะเดี๋ยวลองดูถ้ากิมคอนเวอร์เตอร์เราทำเองกันได้ไงทำเองมันกี่บาทเองซื้อไอ้ตัวบอร์ดอดิโนมาประมาณสัก200กว่าบาท2แล้วก็อีบอร์ดนึงประมาณ100กว่าบาทเอ้ยบอร์ดนะเออ2ไม่เกิน500ครับนะสบายทำกันง่ายๆครับบัตรกีเอาเองทำขายไม่ได้ไงมันเป็นลิขสิทธิ์เขานอกจากซื้อของเขาเพื่อนๆต้องมาทำกันเองไอ้ตัวนั้นโอเคประมาณนี้นะเพื่อนๆไลฟ์สดมาแล้ว2ชั่วโมงเวียนหัวไงเวียนหัวขับนานๆเวียนหัวนี่ผมปรับอุณหภูมิที่อุณหภูมิสูงนะในห้องเนี้ยไม่ใช่เปิดแอร์เย็นนะไม่ได้เปิดเย็นเลยเหงื่อตกเลยเนี่ยผมไม่ได้เอื้อมไปเปิดแอร์ไงมันก็ยังอยู่ได้อ่ะมีความร้อนนะมีความอุ่นมีความอุ่นที่ตัวมันไม่มีพัดลมในตัวนะครับนะเป็นความอุ่นที่โอเคยังไม่ตัดนะครับนะนี่เล่นกับห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์มันก็อยู่ได้จะว่าไปแล้วมันก็ไม่ธรรมดานะใครสนใจก็อย่าลืมนะครับทักไปจัดไปได้สนับสนุนช่องให้อยู่รอดปลอดภัยจัดกันไปมีอะไรก็สอบถามไปที่ช่อง Super Speed LCD ได้เลยกูจะแปลบอกว่าหนังของพวงมาลัยโดนแรปจะเป็นรอยใหม่ง่ายไหมครับตัวแรปหรอโดนเล็บใช่ไหมครับโดนเล็บไม่นะไม่ง่ายครับเนี่ยผมจิกไปก็ไม่ง่ายนะดีเลยล่ะหนังดีหนังเขาดีนะเนี่ยผมจิกไปเนี่ยไม่เป็นรอยเลยอ่ะไม่เป็นรอยเลยดีกว่าครับมันเด้งกลับมาเลยไม่เป็นรอยเลยครับผมว่าเล่นจับมือเปล่าง่ายนะคันเนี้ยพวงนู้นเนี้ยปุ่มก็โอเคนะกุ๊บกับกุ๊บกับดิโอ้เละครับเละครับแถวนี้ปุ่มพวงอ่ะดีกว่าที248คือความแข็งแกร่งดูเป็นโลหะนะเป็นโลหะผสมหนังอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่หนังอันนี้อาจจะเป็นหนังเทียบนะเออหนังเทียบโอ้ใจเย็นหน่อยเพื่อน เอามาไอ้สายพลีชีพมาอีกแล้ว ใจเย็นเออเดี๋ยวขวางทางปืนเลยเออเราตักเลงไว้SA ลดหมดแล้วมั้ง
SA ผม656ก็ตอนนี้คุณพิพัฒน์โดนได้ตัวเนี้ยบอกเลยNatural Fiction ไม่ต้องใช้เลยอ่ะเพราะว่าพวงมาลัยมันมีน้ำหนักอยู่แล้วของมันอยู่แล้วนะไม่ต้องเปิดเลย Natural Fiction อ่ะที่จำลองพวงมาลัยให้มันมีน้ำหนักมากขึ้นอ่ะพวงมาลัยมันมีน้ำหนักมากขึ้นของมันอยู่แล้วพอดีเลยอันนี้สีมันก็จะอย่างนี้เนี่ยนะตามสไตล์ RPG มันก็ตกได้นะแต่ผมชอบในเรื่องของ Force Feedback ของเขานี่แหละผมเปิดสุดผมว่าผมโอเคผมชอบไม่รู้สึกว่าน้อยไปนะแต่ถ้าเปิดต่ำกว่า100เนี่ยผมว่ารู้สึกว่ามันขาดอะไรไปแต่ว่านี้มันกำลังเต็มมือเลยเวลาโอเวอร์สเตียร์เวลาจะออกจากโค้งเนี่ยแล้วรถท้ายมันปัดนี้ใช่ไหมเวลาเหยียบคันเร่งเยอะมันทอร์กมันจะไม่จัดเท่าตัวก้าวนะตัวก้าวมันแบบกระชากมือเลยชากกระชากกว่านี้อันนี้เข้าใจได้ทอร์กมันน้อยกว่าถึงจะเปิดเกมเยอะก็ตามแต่ความกระฉับกระเฉงของมันอ่ะมันสู้ก้าวไม่ได้จริงผมชอบภาพพวงมาลัยนะมันจับสบายมือเปล่าจับดีตัวมันเล็กไปหน่อยนะความร้อนผมว่ามันมีอุณหภูมิใช้ได้เลยนะเมื่อเทียบกับ DD Pro อ่ะดีเทปโปจับไปนี่แทบไม่มีแบบอุณหภูมิเลยอ่ะแม้9นิวตันก็ตามนะเป็นอะแดปเตอร์เป็น9นิวตันก็ตามเพราะตัวมันบอดี้มันใหญ่ครับนะอันนี้บอดี้มันเล็กเข้าใจได้นะมันจะร้อนนิดนึงแต่ว่ามันไม่ร้อนจนแบบมันไม่ร้อนจนตัดอ่ะเป็นไข้หรือเปล่าเนี่ย อาจจะมีความร้อนนิดนึงแต่ถ้าเปิดแอร์ไปก็น่าจะสบายใจขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดการตัดฟอร์ฟีดแบ็กอะไรนะยังไม่ร้อนขนาดนั้นนะได้อยู่ผมว่าผมอุณหภูมิปกติของวันนี้เลย27มั้งเนี่ย27องศาลองดูตรงมาร์คเป็นตัวตั้งก็ได้ครับว่ามันเช็คอย่างที่เราอันนี้ไว้ไหมกับตัวเก่าที่เราเล่นอะไรเงี้ยอย่างที่300อะไรเงี้ยมันอาการนี้ไหมอาจจะกะได้ประมาณนี้นะกะจากตรงนี้ดีครับมันมีมาร์คตรงนี้ดีชัดอะชัดคมด้วยนะ
ือแต่เข้าใจมันเป็นการปรับเกณฑ์ที่เยอะขึ้นนะครับนะทำให้มันเกมมันเยอะไงใช่ไหมถ้าปรับอันเนี้ยกับ9นิวตันนะบอกเลยว่าขับไม่ได้เลยอ่ะเออมันตีจนฮับก็พิกกระเด้งอ่ะถ้าเป็นฮับก็พิกเฉยอ่ะแต่เนี้ยผมใช้เกณฑ์เป็นตัวช่วยไงว่าเออต้องปรับเกณฑ์ช่วยแทนเพราะว่าทอร์คมันน้อยมัน 5.5 มันจะไม่เท่า9นิวตันแต่ว่า 5.5 ก็ถือว่าเยอะสำหรับเมื่อเทียบกับ T300 แล้วนะแต่อาศัยเปิดเกณฑ์เยอะขึ้นเอานะแต่ว่าถ้าเป็นDD Pro เงี้ย8นิวตัน9นิวตันเนี่ยเอาเกณฑ์ลงได้เลยแต่การกระฉับกระเฉงในการตีอ่ะเกณฑ์น้อยก็ตามนะแต่ว่าทอร์คมันตีชัดไงความชัดอยู่ที่ตรงนั้นครับอันนี้อาจจะไม่ชัดเท่า9นิวตันแต่ว่าอาศัยเปิดเกณฑ์เยอะก็คือได้รับแรงในการตีเยอะขึ้นแต่ว่าไม่ได้ชัดขึ้นนะมันก็ได้ชัดได้แค่5นิวตันแค่นั้นเองจะถามว่าชัดกว่าสายพานไหมชัดกว่าแน่นอนครับด้วยสเปคด้วยนะครับแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวด้วยนะผมรู้สึกว่ามันกระชับกระเฉงดีนะ